และจากสถานการณ์ปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ค่ะในพื้นที่ของจังหวัดกำแพงเพชรเองจึงได้มีการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกให้กับเยาวชนเพื่อดูแลรักษาผืนป่าจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้จากรายงานค่ะอำเภอคลองลานเป็นพื้นที่ของจังหวัดกำแพงเพชรที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้อีกทั้งยังเป็นแหล่งต้นน้ำหล่อเลี้ยงชาวอำเภอคลองลานและอำเภอใกล้เคียงและด้วยความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้จึงเป็นที่ต้องการของขบวนการลักลอบตัดไม้ด้วยเหตุนี้นายบุญธรรมทองพิจิตรนายอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวจึงเร่งดำเนินการป้องกันและปราบปรามสำหรับพื้นที่ในของอำเภอคลองลานนั้นเป็นพื้นที่ป่าเขามีต้นไม้แล้วก็เป็นแหล่งน้ำเพราะฉะนั้นในเรื่องการรณรงค์ป้องกันและบุกรุกทำลายป่านั้นทางอำเภอก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยการทำการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงความสัมพันธ์ความสำคัญของป่าไม้แล้วก็มีการรณรงค์ตรวจตราดูแลโดยใช้กลุ่มพลังมวลชนเนี่ยช่วยกันดูแลรักษาผืนป่าของเราแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราก็มีการรวมผนึกกำลังกันในระหว่างพลเรือนตำรวจทหารจัดเป็นชุดปฏิบัติการพิเศษเข้าไปตรวจตราในพื้นที่ที่เป็นแหล่งที่เป็นจุดเสี่ยงหรือว่าจะเข้าไปตรวจสอบในพื้นที่เป็นระยะตามที่มีแหล่งข่าวแจ้งมาก็ดำเนินการปราบปรามอย่างจริงจังแล้วก็นอกจากนั้นเราก็ได้มีการบินสำรวจพื้นที่บนพื้นที่ป่าเขาซึ่งขณะในรอบเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังไม่พบการบุกรุกการตัดไม้ทำลายป่าแต่อย่างใดซึ่งคาดว่าในการรณรงค์ป้องกันปราบปรามตัดไม้ทำลายป่าในช่วงขณะนี้ของอำเภอของลานยังไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนอกจากเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าแล้วสิ่งที่น่าห่วงอีกอย่างหนึ่งคือปัญหาไฟป่าที่เกิดจากธรรมชาติและฝีมือมนุษย์สิ่งที่สำคัญที่น่าเป็นห่วงอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องไฟป่าซึ่งทางอำเภอเนี่ยได้ร่วมมือกับหน่วยป้องกันไฟป่าดับไฟป่าแล้วก็ของเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานเนี่ยได้มีการซักซ้อมให้ความรู้รณรงค์กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยให้ช่วยกันดูแลไม่ให้เกิดไฟป่าเกิดขึ้นและสมมติว่าถ้าเกิดไฟป่าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราก็จะมีหน่วยซึ่งได้เตรียมพร้อมและได้รับการฝึกตามยุทธวิธีของการดับไฟเนี่ยเข้าไปในพื้นที่ซึ่งคาดว่าในเรื่องการดับไฟป่าก็ไม่น่าจะมีปัญหาด้วยเช่นกันเพราะว่ามีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์แล้วก็มีชุดปฏิบัติการที่เรียกว่าชุดเคลื่อนที่เร็วเนี่ยก็จะเข้าไปในพื้นที่โดยเร็วเมื่อเกิดเหตุ